โอ้โหสาวหางม้าเพิ่งมาใหม่ก็ทำเรื่องแล้วเนี่ยเอ้ยแต่คุณเธอพักอยู่กันไว้กันเรียกคนนี้มาบ้างมีอะไรจะเผาเพื่อนไหม ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเรียกมาเผาโอ๊ะงานมาอีกแสนหนึ่งครับผมนะใครไม่มีงานนี่ไงสาวคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะมี potential สูงจัดมาอีกแสนสองเห็นไหมเขียวจะไปกลบข้างล่างแล้วอ่ะดีมากเลยทุกคนล้วนมีงานถ่ายโฆษณากันเลยวะแม่นี่มันดีจริงโอเคมีอะไรจะซุบซิบไหมครับความสัมพันธ์นี่คืออะไรวันก่อนโอยะอาคารีฉันไปซื้อของด้วยกันสนุกมากโฮโนะไมดะโฮโนะกับโอยะอาคารีเป็นเพื่อนกันจริงๆกับใครนะโอ้สองคนนี้เพื่อนกันจริงๆเหรอแต่ว่าได้ข่าวว่าคนนี้เผาเธอไปทีนึงนะยกโทษให้เนาะเผาเธอว่าเธอมีแฟนแล้วคุณเธอก็ทิ้งอาจจะเพราะว่าชอบเพื่อนด้วยอะไรงี้เลยยอมอย่างงี้ว่าโอเคถ้างั้นก็เราจะทำอะไรกันต่อไหมเราจะจัดคอนเสิร์ตหรือยังแล้วก็นั่งพักกันมาสักพักโอ้จะว่าไปเลือกตั้งลองไหมลองดีกว่าคะแนนชื่อเสียงนี่คืออะไรวะเนี่ยซิงเกิลไม่มีไลฟ์บล็อกคุณต้องมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อสร้างกิจกรรมเลือกตั้งเหรอคือเราต้องจัดตอนเราจัดคอนเสิร์ตเหรอทำไมเป็นงั้นวะการจัดงานเลือกตั้งเป็นช่องทางให้แฟนคลับสามารถโหวตให้กับไอดอลเขาที่ชอบในวงสมาชิก10อันดับแรกได้ละชื่อเสียงเพิ่มขึ้นการแสดงออกของเธอระหว่างงานเลือกตั้งส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธอหลังงานจบด้วยก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้แม่งก็แย่เลยสิวะมันจะดีเหรอวะจัดงานเลือกตั้งต้องเตรียมทั้งซิงเกิลใหม่และคอนเสิร์ตเรื่องสองน่าจะต้องถูกเชื่อมต่อกับงานเลือกตั้งโอ้โหอะไรวะเนี่ยสในการลงคะแนนจะรวมอยู่ในซิงเกิลใหม่ที่คุณกำหนดโดยซีดีหนึ่งแผ่นมีค่าเท่ากับหนึ่งโหวตโอ้โหคอนเสิร์ตที่จัดพร้อมงานเลือกตั้งจะมีค่าความสนุกของคนดูเพิ่มได้ง่ายกว่าปกติด้วยและจะไม่ลดต่ำผลการเลือกตั้งจะประกาศก็อยากจะลองดูเหมือนกันเนี่ย คือมันจะได้ใช่ไหมล่ะแล้วเราจะจัดการเลือกตั้งตรงนี้คือเราจะจัดยังไงคอนเสิร์ตคลับเฮาส์คอนเสิร์ตฮอลล์เวทีกลางแจ้งเราจะได้ยังวะพูดถึงลองดูไหมเลิฟคัมแบ็กเดอะฟอร์สฟอร์เวิร์ดได้เดี๋ยวอยากคนเดียวกัน2ทีมันไม่ดีโอยะอาคาริเดอะฟอร์สฟอร์เวิร์ดไม่เอาดินิวเจเนเรชั่นไมดาโฮโนะคุณเธอเป็นเซนเตอร์เยอะเหมือนกันนะอิชิดะชิโฮคุณเธอหรอกเลยไมดาโฮโนะแล้วก็อิชิดะชิโฮนี่ก็เป็นอยู่แล้วไมดาโฮโนะทำไมหลังๆมีแต่คนเดิมๆอูเอมูระเทนนี่ไฟคอนเสิร์ตเซ็นเตอร์โอเคตอนนี้เรามีเจ้าของซิงเกิลเยอะแล้วผมนะเราสามารถแบบว่าแบ่งได้สบายเลยโอยะอาคาริอิชิดะชิโฮไมดาโฮโนะอิชิดะชิโฮโอยะอาคาริโอยะอาคาริทำไมส่วนใหญ่แล้วโอยะอาคาริเป็นชิดะชิโฮไมดะโฮโนะไมดะเป็นสิ่งสองอันโอเค5เพลงพอไหม3 4 5แล้วเพิ่มการพูดคุยของสาวเจนใหม่เช่นเคยคุยกันไปนะเจ๊มีใครทำงานซ้ำไหมสาวหางม้าไม่มีใครทำงานซ้ำเลยทุกคนล้วนมีงานตัวเองแล้วก็เพิ่มการพูดคุยอันหนึ่งก็ของเจนเก่าเหมือนเดิมสเต็ปเดิมผมนะใช้ได้ก็ทำไปเวทีกลางแจ้งได้แล้วนี่เราได้ทุนแล้วผมนะโอเคกันถึงเวลาจัดเวทีกลางแจ้งตั๋ว 11,000 โอเคเอ้ยแปลดีกว่าคุ้มไหมความจุสถานที่ 11,000 แล้วถ้าเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตธรรมดาแล้วก็ค่าตั๋วแพงๆ 11,000 ก็ได้22ล้านกลับกันทำอันนี้คือเนี้ยทำ2ล้านได้22ล้านนี่ทำ15ล้านได้42ล้านแต่ว่าผู้คนยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าแม้แต่ตอนนี้เราก็จัดแบบฮอลล์คอนเสิร์ตก็ยังโอเคอยู่ดีโอเคกว่าที่ไปจัดเวทีกลางแจ้งยิ่งใหญ่จัดเวทีกลางแจ้งจะปลดล็อกอันใหม่แต่ว่า30,000ไหมหรือ25,000สาม35,000 35,000 37,000ก็ยังโอเคนะ30,000หรือเวทีกลางแจ้งไปเลยแล้วจัดแค่หมื่นเดียวรายได้42ล้านนะแม่งโคตรโหดเลยแค่
และเอาแค่ 5,000 5,000 ก็ยัง36ล้านผมว่าทำอย่างนี้ไปเลยน่าจะดีกว่าเพื่ออนาคตแต่ 49% นี่มันต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเอา 4,500 34ล้านโอเคค่าจัด15ล้านมันจะไม่ได้ทุนไม่เท่ากันนั้นแต่ว่ามันจะได้การปลดล็อกแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องรีบปลดล็อกก็ได้มั้งเพราะถ้าได้แค่นี้ถ้าเรายังทำได้แค่นี้อยู่มันไม่ดีหรอกงั้นเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วอันนี้มันจะได้ทุนสูงสุดหรือจะไม่เสียมากหรือจะเอาปลดล็อกเราสามารถขายได้30,000เลยเราจะปลดล็อกเลยไหมปลดล็อกก็ดีกว่าผมว่าปลดล็อกดีกว่าปลดล็อกเลยมา 4,500 ก็เอาปลดล็อกเลย 4,000 ละโอเคเริ่มน้อยแล้ว 5,000 อาจจะเอา 5,000 มันได้สูงสุดใช่ไหม 3,600 โอเคเอา 5,000 ก็แล้วก็จัดการเลือกตั้งเราจะมีคอนเสิร์ตแล้วเช็คลิสต์คอนเสิร์ตเวทีกลางแจ้งค่าใช้จ่ายโหเนี่ยนะคือทำไงบ้างอะเลือกตั้งเปิดตัวมีคอนเสิร์ตเราต้องทำอะไรอะนี่คือเราต้องกดอะไรเลือกตั้งใช่ก็จะทำซิงเกิลไม่มีต้องทำซิงเกิลใหม่ไปด้วยเหรออ๋อคือเราต้องมีคอนเสิร์ตเตรียมไว้แล้วซิงเกิลเตรียมไว้แล้วแล้วค่อยมีเลือกตั้งตรงกลางเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยวัดเอาเกมกูบั๊กโนเวเนยเกมบั๊กเกิดบั๊กกับผมนะคืออะไรเนี่ยเอาพังตูเกมบั๊กหน้าจอเศร้าหวังว่ามันจะเซฟออโต้ไว้เนี่ยมันได้เซฟออโต้ไว้ตอนผมกดสร้างคอนเสิร์ตฝากเอ้ยเอาใหม่ก็ได้ฝากคือเราต้องมีซิงเกิลรอแล้วคอนเสิร์ตรอแล้วแปลนไว้พร้อมแล้วแต่ยังไม่ทำแล้วก็ทำพร้อมกันในทีเดียวโอ้โหแม่งเอ้ย7นาทีที่แล้วเสียไปเท่าไหร่วะเนี่ยมันจะดีป่าววะไม่อยากสาวๆเสียสภาพด้านจิตใจด้วยอ่ะกลับมาใหม่กลับมาถึงตอนไหนอ๋อเนี่ยแหละถามเกียววงซุบซิบซุบซิบอิชิดะชิโฮะกำลังพบกับผู้ชายอยู่เรารู้แล้วนี่เออแต่รอคุณเธอรักษาเสร็จอยู่โอเคมาเรามานั่งจัดใหม่คอนเสิร์ตนะเพิ่มเพลงก็อันแรกก็อิชิดะชิโฮะอิชิดะชิโฮะไปแล้วไมดะมาโฮะไมดะโฮโนะอ้าวมันคนเดียวกันดีกว่าไม่ต้องซ้ำกันอย่าได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานเวมูระเทนโอยะอาคาริ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 อาจจะต้องให้ชิโฮะทำสองชิโฮะทำสองเพลงไม่เป็นไรหรอมั้งเพิ่มการพูดคุย MC คือลิลูนี่คุณเธอโดดเด่นบ้าในเรื่องมากเลยเนี่ยแล้วก็โอยะอาคาริโฮโนโอเคเช่นเคยเราจะปลดล็อกครับผมเนี่ย 4,500หรือจะ 5,000 5,000 ใช่ไหมตอนแรกผมทำ 5,000 นี่หรือเปล่าวะ 5,000 แหละก็เรียบร้อยเวทีการแจ้งค่าใช้จ่าย 15,000 15ล้านเลยวะอ๋อไม่มันแพงอยู่แล้วลืมไป และก็แน่นอนว่าเราทำจะเราทำเลือกตั้งด้วยเราต้องมีก่อนตอนนี้เรามีเวทีการแจ้งพร้อมต้องมีซิงเกิลด้วยเดี๋ยวทำซิงเกิลใหม่เอามาซิงเกิลอาจจะให้คนอื่นเป็นเซนเตอร์รอบนี้ได้เปล่าวะนิวเจนนี่คือเราเพลงที่10แล้วมั้งถือว่าเป็นเพลงที่10แล้วกันนิวเจน10อ่ะ MV เซ็กซี่แหวกแนวเทรนอะไรช่างแม่งไม่แคร์จะทำแบบนี้จะรวน CD 50,000 มั้ย It time it is time it is time it time 50,000 เลยผมเนี่ยให้รอบนี้เป็นเพลงของอิโตะลีลุบ้างแล้วให้อิชิดะริโฮะอยู่ตรงนี้สาวนิวเจน
แล้วก็โอยมาเทนใกล้สาวๆมาอยู่ข้างหน้าบ้างหรือจะให้คนอื่นมาอยู่ข้างหน้าก็ถ้าจะให้คนที่โดดสุดก็จะเป็นเทนมาอยู่ข้างหน้าจะเป็น3ดาวถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่เอาให้นี่เป็นเพลงของเธอก็ได้อะโอเคเริ่มทำได้คอนเสิร์ตด้วยทำพร้อมกันตอนนี้ก็มีทั้งคู่แล้วก็จะได้แล้วใช่ไหมนี่ไงนิวเจนเทนนี่ก็เสร็จแล้วไลท์อากาศบล็อกเซตลิสต์ดำเนินการต่อคอนเสิร์ตยับเรียบร้อยนะเลือกตั้งมาแล้วผมเนี่ยจะมีการเลือกตั้งด้วยในนี้โอเคคนงานเราโคตรยุ่งอ่ะทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะมีผูกเลือกตั้งไปแล้วด้วยอยากจะรู้เป็นยังไงเฉยลองดูถ้าเกิดว่ามันส่งผลแย่ต่อดอกสาวเรามากก็เลิกทำ รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ให้พวกเธอต้องมาแบบแข่งกันแบบนี้ก็คิดว่าคนที่ชนะก็คงจะโคตรเด่นไปเลยอย่างเงี้ยคนที่แพ้แม่งก็จะไม่เด่นเลยโอ้อะไรเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตซีดีล่าสุดประมาณ 3% จนนี้พิมพ์มาพิมพ์หน้าปกอะไรมาผิดวิธีสุดในการจัดการคืออะไรอ้างว่าเป็นความผิดตั้งใจสุ่มกาชาและโปรที่ผิดเป็นแบบแรไอเทมใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นนะข้อที่สองมันเป็นแรไอเทมทำไปตั้งใจเป็นกาชาถูกต้องเกิดประมูลด้วยเห็นไหมหาแผ่นที่มันพลาดต้องอย่างนั้นดิ ประมาณนั้นเลยถูกต้องตอนนี้จะเป็นนี่จะเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาผมนะคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดมีการเลือกตั้งแบบใหม่ที่สุดต่อสาวพลังงานโอเคนะก็จะครบ10ผมก็กดทุกครั้งอ่ะตอนที่มันนี้ครบเพราะว่าสเต็ปนี้ดีสุดแล้วได้10ปุ๊บกดปั๊บแล้วก็เมื่อกี้อะไรทำไมสำเร็จมีอะไรพร้อมจะทำต่อเลือกตั้งต้องมีการผลิตแต่ตอนนี้ยังทำอยู่ปล่อยไปกันโอเคคอนเสิร์ตซิงเกิลซิงเกิลไปทำเนื้อร้องรายการยังทำไปก่อนคอนเสิร์ตเวทีการผลิตทำใบเลือกตั้งทำไปไม่ได้ต้องทำหลายอย่างเลยเว้ยคอนเสิร์ตไม่พร้อมซิงเกิลไม่พร้อมไม่พร้อมเลือกตั้งคือเราต้องเปิดตัวพร้อมกันนะคุณสามารถจัดงานคอนเสิร์ตได้หลังจากปล่อยซิงเกิลแล้วอ๋อคือเราต้องตามลำดับใช่ไหมเนี่ยมันผูกหมดแล้วผมนะดังนั้นเราต้องเลือกตั้งปุ๊บแล้วก็คอนเสิร์ตซิงเกิลและเลือกตั้งเอ้ยไม่ใช่มันคือยังไงวะก็เอาไปว่าทำให้เสร็จหมดก่อนแล้วจะมาดูกันมันคืออะไรผมเนี่ยโอ้นี่เลิฟคัมแบ็กยอดขาย 20,000 อันดับ6ดีมากดีมากตอนนี้ก็หาเงินไปเรื่อยกดอันนี้ไปเรื่อยยังไงก็ได้ทุนสาวๆเราเริ่มได้งานที่แบบว่าทำให้มันทุนกลับคืนมาแล้วดูพลังงานดิพลังงานก็ไม่ได้แย่เลยทั้งที่ทำงานถ่ายแบบไปด้วย Good job manผมว่าผมนี่ตอนนี้แม่งมิลเลียนแน่แล้วตั้งแต่ไปทำรายการทีวีชีวิตก็ดีขึ้นโคตรแย่เลยแม่งว่าโอเคอันนี้เราต้องมีงานผลิตทุกคนยังไม่ว่างกันเลยพร้อมยังอ๋อนี่หางานอยู่แล้วเนี่ยที่ไม่ว่างนี่คือหางานอยู่แย่มากไม่ต้องหาแล้วอันนี้ไปทำไม่ได้เหรออ๋อต้องเป็นรู้สึกว่าต้องเป็นโปรดิวเซอร์ทำเท่านั้นงั้นรอแป๊บมีงานซ้อมรออยู่โอเคกดนี่ปุ๊บ10แล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ได้ยังเรามีทำอะไรเยอะมากโอ้ซ้อมเลยอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยก็จะเหลือแค่ซิงเกิลเพลงแล้วก็ยึดการตลาดเพิ่มพลังให้ไอดอลเต็มหมดไหมดีแม่ไม่นี่มันเครื่องจักรนี่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรแล้วตอนนี้ผมนะคิดถึงตอนแรกที่ผมสตักเกอร์ผมนะผมจะเป็นหนี้จมหัวตอนนี้นี่ผมอยู่ในยุคแห่งความรุ่งเรืองซะเหลือเกินเกือบตายตอนทีวีแม่งแกก่อนยึดการตลาดโกนโยบายสตรีมมิ่งดีมากเพิ่มตังค์ไปค่าเปิดตัวคอนเสิร์ตรอบนี้แม่งแพงแต่คิดว่าทำทั้งหมดนี้น่าจะได้รายได้กลับมาโคตรเยอะ
15ล้านเลยวะโอเคการผลิตตอนนี้ทำอยู่คอนเสิร์ตตอนนี้พร้อมแล้วการตลาดกำลังทำอยู่สาวๆพอถึง10แล้วนี่ก็นี่อิโต้ลิลุน่ารักเพิ่มขึ้นน่ารัก81เลยแล้วอุ้ยคุณเธอ81แล้วเหรออิโต้ลิลุถ้าเกิดว่าผมเพิ่มอันนี้มาก็จะทำให้ค่าสเตตัสความสวยความอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะกลายเป็นว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์เนี่ยในระยะยาวอันนี้จะมีประโยชน์มากคือจะเพิ่มสเตตัสให้สาวๆขึ้นได้เรื่อยๆในระยะแรกอาจจะคิดว่าขาดทุนอะไรแบบนี้แต่ผมว่าตอนนี้เริ่มจะมีประโยชน์แล้วแต่สาวๆทุกคนก็ทำงานกันได้ดีที่ผลสูงขึ้นเต็มแล้วที่ผลผมนะผมจะมาสั่งคุณเธอทำอะไรก็ได้แล้วเฮ้เดี๋ยวแน่นอนไว้วัดโอเคตอนนี้เราเหลือแค่ซิงเกิลเสร็จเรียบร้อยครับผมนะเราจะปล่อยอะไรก่อนมีครบแล้วเนี่ยเงินไม่พอคอนเสิร์ตไม่พร้อมทำไมเงินไม่พอวะกูได้ใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยยังไม่พออ่ะคือมันรวมหมดเลยเหรอโหอีฟักต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะมันไม่บอกถูกล่ะเขาบอกว่าเงินไม่พร้อมวะอ้าวชิบหายหลังจากปล่อยซิงเกิลแล้วเงินไม่พอต้นทุนทั้งหมดคือ2ล้าน8โอเคหัวหน้าเอาเงินมา22ใช่ไหมต้นทุนทั้งหมดคือ28ล้านโอเคหัวหน้าเอาเงินมาดิดูว่าจะไม่ยืมนะแต่ก็ต้องยืมจะได้มา10ล้านจะลงทุนครั้งใหญ่หัวหน้าเอาไม่กูยืมก่อนเดี๋ยวคืนให้เรียบร้อยครับผมนะโอเคอีกทามปล่อยซิงเกิลเลยเดี๋ยวดูพลังงานสาวๆก่อนพร้อมเนาะพร้อมนะทุกคนโอเคปล่อยซิงเกิล MV Sexy เช่นเคยผมนะแต่เราต้องห้ามบอดตั้งแต่ซิงเกิลดีว่าถ้าบอดแต่ซิงเกิลคอนเสิร์ตไปอู้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบชาย 100% พันแท้อีกครับผมนะ 50,000 ได้ไหมถึงไหมถึงแล้ว 50,000 Let's go babyก้าวต่อไปแสได้กำไรกลับมา17ล้านเนี่ยมีเช็คคืนหัวหน้าแล้วนี่แค่ซิงเกิลนะยังไม่ลงคอนเสิร์ตนะติดเทรนแฟนใหม่ถึงเวลาต้องไปถึงแสนตลับแล้วปีนี้ผมต้องได้รางวัลอวอร์ด5ดาวชื่อเสียงใหม่โอเคเราปล่อยซิงเกิลไปแล้วต่อไปก็อะจัดงานคอนเสิร์ตได้ปล่อยซิงเกิลไปแล้วกูปล่อยไปแล้วไงบักฮานเอาอะไรอีกอะเราต้องผ่านไปวันนึงก่อนนะเปิดตัวคอนเสิร์ตนี้นะอีก13อ๋อมีแล้วอ๋อมีเวลาโอเคกระซาบโอ้โหดูเงินดูเงิน50ล้านอ่ะหัวหน้าเอาคืนไปกูเอาแค่นี้แหละโอเคแม่งได้เยอะขนาดนั้นเลยวะสวยงามเย่แล้วคือเราจ่ายไปหมดแล้วด้วยนะใช่ไหมเราจะไม่มีอะไรจ่ายเพิ่มมานะเพราะเราจ่ายรวดเดียวแล้วทั้งค่าซิงเกิลค่าคอนเสิร์ตค่าเลือกตั้งอะไรจ่ายหมดแล้วไม่มีอะไรต้องจ่ายเพิ่มแล้วผมนะดังนั้นตอนนี้จะมีแต่การอะไรอ่ะในขณะที่ยอดขายไม่ได้ดี New Gen 10ดันถูกกล่าวหาเป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อส่งเสริมลัทธิอะไรเนี่ยถ้าไม่คิดจะอยากถูกเชื่อมโยงต้องจัดการอย่างไวควรทำไงดีแจ้งตำรวจเลยวะโหดเกินป่ะขอแถลงการปฏิเสธความเกี่ยวข้องลัทธิประกาศห้ามแจ้งตำรวจเลยเหรอแถลงการก็ได้มั้งเรียบร้อยแฟนคลับเพิ่มขึ้นเย่ประนามต่อกลุ่มสาธารณะที่มึงคิดไม่แยกแยะมึงจับโยงอะไรบอกแฟนคลับอีก 3,000 แฟนคลับผม 106,000 โหลีฟ้าเดี๋ยวมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโหคอมโบซิงเกิลคอมโบอะไรเฮ้ยผมว่าเราแม่งมาว่ะรายการทีวีโอเคไหมรายการทีวีมันก็ยังนั่นเหมือนเดิมกูต้องรีรันสักรอบมั้ยเนี่ยทุกอย่างไปได้สวยดูแฟนคลับเด็กเป็นแสนแล้วตอนเดียวโหดาวโหไม่อยากจะบอกปรากฏนิยสารดูต้องปรากฏเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้สาวเป็นไงยืนคุยกันโอเคเอาละในช่วงที่รอเวลาอยู่นี้นะเราก็จะถามชิโฮใช่ไหมคุณเธอยังรักษาไม่เสร็จวันนี้มีแฟนต้องจัดการดูจำได้นะอย่าคิดว่าตัวลืมเกือบลืมเหมือนกันเมื่อกี้อย่าคิดว่าจะลืมมีแฟนกูจำได้เรียบร้อยมาคุยเลยแล้วเลิกด้วยแต่ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าอิทธิพลกับคุณเธอมากพออาจจะสั่งเลิกไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันดูกัน1เองอ่ะอิทธิพลบังคับเลิกกับแฟน
วันนี้จะมาถึงแต่เจ็บอยู่ดีมีความสุขที่ยุติความสัมพันธ์ดีมากก็ไม่เห็นจะมีใครเครียดที่ยุติเนาะอูเอมูระเทนลีลู่นี่คุณเธอมีงานแล้วไม่ใช่หรอวะเราต้องให้คนที่ไม่มีงานอย่างลีลู่นี่คือมีค่าจ้างแล้วนายมันไม่ได้บอกว่าคุณเธอมีงานอยู่ขอดูข้อมูลได้ไหมสัญญาจ้าง1อันนี่ไงมีสัญญาจ้างอันนี้คือสัญญาจ้างศูนย์เนี่ยอันนี้ว่างทำให้ได้โอเคเจจ่ายถึงแสนได้ไหมเอ้ยโอ้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 ไอ้ห่าเอ้ยลดละไปทำแม่งแล้ว ไม่ได้งอเว้ยไม่ได้งอถ้าไม่ดียังไม่ดีก็ไม่เอาไม่ได้งอนะเว้ย สีเขียวข้างบนเริ่มจะมาช่วยสีแดงข้างล่างผมเนี่ยถ้าสาวทุกคนมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะมากกว่าโฆษณาเงี้ยละครทีวีหรือวาไรตี้โชว์ถึงเวลาแล้วมั้งเคียวโหไมดาโฮโนะ3ดาวแล้วอ่ะแต่ว่าคนที่เราปั้นมาตลอดยัง2ดาวอยู่เลยทำไมวะตอนนี้รอเวลาที่จะได้เปิดคอนเสิร์ตนะผมนั่นจะปล่อยซิงเกิลไปอีก5วันพอหลังจากอันนี้เสร็จหมดเราจะได้ออดิชั่นแบบโคตรเทพผมจะออดิชั่นแบบ10ล้านเราจะเอาคนไหมครบ10คนในกลุ่มแล้วจะแบ่งเป็น2วงไม่น่าตื่นเต้นเหลือเกินนะคนที่รออยู่พอไม่ลำบากแล้วนี่มันดีเหลือเกินโอเคตอนนี้คุณเธอค่าชื่อเสียงสูงสุดเอาคุณเธอมาคุยซุบซิบเกี่ยวกับวงว่ามีอะไรอีกไหมต้องคอยถามไทยผมเนี่ยใครมาแอบมีฟงมีแฟนไล่ให้ไปเลิกหมดอ่ะอย่าได้คิดว่าจะแอบมีอย่าได้คิดว่าจะมีโอกาสได้มีทางเกี่ยววงซุปซิมาไม่ค่อยรู้เหมือนกันไม่มีอะไรหรอ Good โอเคไม่มีอะไรแล้ว Good ก็ไม่มีก็ดีแล้วแล้วก็ถามไม่แน่ใจเฉยโอ้แสนสองมีอะไรไหมเธอมีสัญญาจ้าง1มีอะไรไหมเธอไม่มีนะทำได้แสนสองจัดไหมเอาเลย เขียวไปเท่าไหร่แล้วเหลือ 200,000 โอ้งานรับคลายแบบของไอดอลเรานี่จะทำให้เรานี่เริ่มมีกำไรได้ซ้ำแม่เห็นเงินเป็นสีเขียวแล้วมันช่างดีเนี่ยกำไรเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราเริ่มมาถึงเวลาทีวีหรือยังผมไม่อยากจะซ้ำรอยเดิมแต่ว่าทีวีมันก็คงจะดีนะตอนนี้เรามีแฟนคลับ 106,000 แล้วเทียบกับตอนนั้น 1,000 กว่าทำไมมัน 106,000 ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมโปรโมทด้วย MV มันทำให้พอประสบความสำเร็จสูงสุดแม่งขนาดนี้เลยคุ้มค่าจริงที่ผมเลือกเสี่ยงตอนแรกไม่กล้าเสี่ยง แต่สุดท้ายก็คุ้มค่าที่เสี่ยงมาตลอดเราติดทรงติดเทรนอะไรซิงเกิลต่อไปรับแสนคอนเสิร์ตใกล้จะพร้อมแล้วเปิดตัวในอีก0วัน It's time ทุกคนโอเคเป็นไงบ้างพลังงานเหลือเฟือนะ It's time baby เปิดตัวคอนซาโต5ดาว5ใบจัดมาใส่แม่งขอการ์ดให้เยอะๆได้ไหมเอ้าทำไมรอบนี้ให้แม่งแค่3ไงวะนึกว่าจะได้5ใบเวทกรรมบายจะเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นมาเอ้ยไปอยู่ไหนอยู่ในอยู่นี้กันจะไม่บังหน้าเราสาวฮะเปิดมามันก็เอากูแล้วเนี่ยโอ้ยบักหานเลยกล้องมีปัญหาเสียงมาใช้โอ้โหไฮลบเลย 30% ดวงไม่ดีว่ะแม่งแต่ว่าไฮจะเพิ่มขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะเลือกตั้งครับผมนะดังนั้นแม่งอาจจะยังได้อยู่ดีไฮบวก 5% หน่อยไฮมันขึ้นเยอะผิดปกติใช่ไหมเพราะเรามีเลือกตั้งด้วยรู้สึกทุกคนนี่คึกมากว่าจะดูว่าใครชนะไหนแล้วกูก็โดนตัวแดงแล้วมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยฮะตอมส้นสูงเฮ้ยข้อเท้าแพลงด้วยอ้าวอีฮาเอ้ยบาดเจ็บป่ะน่ะเรามีหมอไม่เป็นไรหรอกคืออะไรวะมึงเหมือนแม่งโชคชะตาแม่งตลกในคอนเสิร์ตนะสำคัญกูโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นโดนรัวๆเลยพอไหม 20% 30% โดนรัวๆเลยดูดิเฮ้ยมันอะไรอ่ะดวงไม่ดีเลยคืออะไรวะกว่าจะต้องรีเซฟใหม่ว่ะไม่ไหวบอกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงโกงใบวะเนี่ยมึงโดนตัวแดงทุกครั้งเลยนะเว้ยเฮ้ยหลังจากรุ่งโรจน์มาตลอด
ราจะมาแย่อย่างนี้ไม่ได้นะแล้วเมื่อกี้บอกข้อเท้าแพลงแพลงหนักไหมเนี่ยต้องมารักษาไหมเนี่ยแม่งเอ้ยทำกูแล้วคนบ้าบอเลยโกนชิบหายกูจะให้ถึง150ได้สบายเลยเมื่อกี้ไอ้เวเนอเสียลบ30ไป2รอบบ้าปะเนี่ย120ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ถึง100โอเคเงินผมไม่ได้แคร์อะไรมากแล้วตอนนี้รวย100เท่าไหร่130 30โอเคโอเคแหละแม่งโชคลายเป่งเลยแม่งเนี่ยเรียบร้อยต่อไปก็เลือกตั้งโง่มาแล้วผมนะเป็นยังไงฮู้มันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวผมมานี่กันเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้น election special เลือกตั้งเป็นไงวะเล่นไงวะอันดับต่อไปอันดับที่6ก็ผมนะสลับซองจดหมายตกอับตกอับตื่นเต้นคืออะไรอะสลับซองจดหมายเราเลือกได้เหรอเลือกว่าไอ้ต้นคนไหนจะได้ตำแหน่งต่อไปจะได้คะแนนชื่อเสียงโอ้คุณเธอตกอับตื่นเต้นจะให้ใครมีชื่อเสียงเหรออันดับ6เลยเหรอไม่อ่ะเอาอันนี้ยังไม่เลือกแล้วกันตามที่ต้องตามที่ปุ่นผลกันใครเป็นอันดับ6เลนะอันดับ6อ่ะโหไม่ด่าร้องไห้เลยอ่ะบางทีว่าจะต้องให้อย่างเยอะก็ขอบคุณที่บอกแล้วกันเขาบอกตรงนี้ครับผมนะเพื่อที่ว่าเราจะได้อาจจะต้องเอาใจสาวๆอะไรงี้เฮ้ยแต่เธอแม่งอันดับ0หรือเปล่าวะเธออันดับ0อยู่แล้วกลัวอะไรแล้วอ่ะเสียความเป็นตัวเองรู้สึกกลัวอะไรวะเนี่ยจะกลัวอะไรกันขนาดนั้นวะแย่มากเลยถ้าเกิดสาวเป็นโรคซึมเศร้ากูทำไงดีวะเนี่ยฮะขอเป็นอันดับไปก่อนอู้โอยะอาคาริดีมากอิชิดะชิโฮเริ่มเบื่อโอเคเซนเตอร์ที่เป็นเจเนเรชั่น1มาตลอดดับ4หน้าเศร้าเนี่ยทุกคนตกอับยังโอเคไม่ด่าโฮโนะเธอเป็นอันดับที่สูงกว่านี้ได้ผมว่าไม่ต้องกังวลหรอกน่าจะอยู่อันดับไม่1 2ก็3คนเธอเป็นคนชื่อเสียงสูงสุดอยู่แล้วกลัวอะไรต่อไปนี่ไงไม่ด่าโฮโนโอยาคาริเริ่มร้องไห้ร้องไห้ทำไมอ่ะก็นี่ก็ได้อันดับไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วอ่ะอันดับต่อไปอ่ะใครไหมอันดับ3แล้วผมนะอู้สาวหางม้าเวมูระเทนสาวหางม้าที่เป็นออริจินอลใช่ไหมรู้สึกกลัวเริ่มร้องไห้ร้องไห้ทำไมล่ะมันก็อันดับ3ไปแล้วอ่ะบางคนก็ได้อันดับไปแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะก็จะเป็นแปลว่าเจน2จะเป็นอันดับ1อ่ะรู้สึกเจนเก่านี่ออกครบแล้วป่ะนี่ไงเจน2ชิดาชิโฮมาแรงมากเลยเธอออิชิดาชิโฮะใครอันดับ1ทั้งนั้นเจน1ออกครบแล้วใช่ไหมโอยะเทนโฮโนะถ้างั้นอันดับ1สลับซองจดหมายใส่ใครอะมันก็เหลือแค่คนเดียวป่าวะอิโตริรู้เหรอทำไมอิโตริรู้ความทำไมคุณเธอเก่งจังวะคุณเธอสเตตัสก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างนั้นป่ะมีค่าตลกที่สูงที่สุดเฉยแล้วก็เลยแฟนชอบอะตั้งแต่เนื้อเรื่องแล้วคุณเธอโดดเด่นมากเลยอะมันสลับอะไรไม่ได้แล้วเพราะเหลือแค่คนเดียวแล้วเนี่ย คนที่ได้คืออิโตริรู้ว้าวอิโตริรู้เหรอว้าวคะแนนนิยมเธอพุ่งสูงเลยแฟนคลับเขาชอบสาวคนนี้อ่ะและเธอก็เป็นคนนำเข้าสวนสัตว์ด้วยอาจจะได้คะแนนใจจากคนที่คุณเธอพาชวนเข้าอีเวนต์สวนสัตว์อะไรแบบนี้ช่วยสวนสัตว์ได้คะแนนสงสารเพียบอะไรแบบนี้แบบโอ้โหโอเคแต่เงินดูเงินดูเงินนี่ดังเลยไหมอ่ะอิโต้ลิลูอ่ะก็ไม่เห็นจะดังขึ้นเท่าไหร่เลยแล้วมีใครบอบช้ำด้านจิตใจไหมนี่ไงมีโอยะโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวให้โอยะเขามารักษาสภาพจิตใจ อย่าเพิ่งซึมเศร้าไปจริงนะโอยะคุณเธอสเตตัสทุกอย่างลดลงหมดแล้วอะจากที่เคยเป็นเซนเตอร์ที่ช่วยให้วงนี้แบบว่าเชิดชูมาไ
ก็รู้สึกสงสารเธอผลนั้นที่ตอนนี้ทุกอย่างเธอนี่ด้อยลงเรื่อยๆสเตตัสลงเรื่อยๆจากที่เคยเป็นเซนเตอร์อันดับหนึ่งของวงนี้ทำวงนี้มาถึงวันนี้ตอนนี้สเตตัสคุณเธอธรรมดาหมดแล้วผมเนี่ยหน้าสงสารคุณเธอ อยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกทำมาได้ขนาดนี้แต่อย่างผมบอกไปผมนะหลังจากจบอีเวนต์นั้นแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะออดิชั่นขั้นสุดยอดทั่วประเทศมาถึงเวลาหาอีก4คนปล่อยซิงเกิล R&B กับปาร์ตี้แดนซ์วะ หัวหน้ามึงอะไรเนี่ยทั่วไปผมใช้เงินหัวหน้าหมดแล้วหรือเปล่าเช็คให้แน่ใจก่อนไม่ติดหนี้อะไรมันปรับทรงผมได้เหรอปรับทรงผมเอาดิจะได้แยกได้นี่ปรับหน่อยอ่ะโอเคกำลังจะบอกอยู่ว่าปรับได้แค่นี้ให้คาแรคเตอร์คุณเธอเปลี่ยนไปโอเคมันเพิ่งจะอัปเดตมานะผมเพิ่งจะเห็นเปลี่ยนได้ก็ว่าอยู่แม่งซ้ำกันให้คุณเธอเป็นแก่นแบบนี้น่าจะเหมาะชุดโอ้เปลี่ยนชุดด้วยยังไม่ซ้ำกันโอเคเครื่องประดับหูแมวโอ้มีหน้าด้วยหูแมวไม่อย่างนี้อ่ะโอเคเท่านี้ก็จะมีความต่างกันอยู่ผมนะสาวๆที่หน้าคล้ายกันดีนั่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาไม่เป็นไรหรอกสรุปแล้วไหนขอดูหน่อยไม่มีผมเนี่ยผมไม่มีนี่อะไรแล้วอีกคืนแม่งไปหมดแล้วเราจะหาทำเป้าหมายอะไรหน่อยไหมยอดขายซิงเกิล 100,000 เนี่ยแหละเป้าหมายต่อไปโอ้ฮิโตรีรู้ครบ14ปีไม่ลดเลยมีแต่เพิ่มขึ้นฮิโตรีรู้กลายเป็นแบรนด์อันดับ1ของเราวะคุณเธอนี่มาแรงจริงเลยเฟ้นหาทั้งประเทศมันนานอย่างนั้นเลยไงโอ้ออกซิงเกิลจากผลเลือกตั้งวะWhat คืออะไรอ่ะอันนี้แบบใหม่ไว้ซิงเกิลจะผลเลือกตั้งรีลุโดมิเนชั่นเพราะว่ารีลุมาผมเนี่ยเลยตั้งชื่อเป็นเธอแล้วก็ทำแสนและ14ล้านทำจะผลเลือกตั้งก็คือนี่ไงมันจะเรียงลำดับตามผลเลือกตั้งรีลุจะนำก่อนโอ้จัดไปดิ มา นี่เป็นผลงานรวมกันอันสุดท้ายของเจน1กับเจน2ผมนะต่อไปจะมีเจน3เพิ่มแล้วเลือกตั้งไม่ได้แล้วเลือกตั้งเพื่อจะจัดอัลบั้มตามเลือกตั้งแฟนๆเชื่อมั่นว่าอย่างนี้ดีเราก็เลือกอิโต้มานำลำดับตามผลเลือกตั้งจัดตำแหน่งตามผลเลือกตั้งเคก็แล้วโอ้ยาต้องรักษาสภาพจิตใจทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะคุณเธอเรารู้สึกขอบคุณคุณเธอนั้นที่เป็นรากฐานคล้ายๆโซล่าแห่งโฮโลไลท์แต่พอมีสาวคนใหม่ที่โพเทนเชียลสูงกว่ามาแซงมันก็นะเป็นธรรมชาติอ่ะนะแต่เราก็ยังนับถืออยู่ ทำอย่างอื่นไปเนี่ยรายการที่วงทีวีเนี่ย 70,000 นี่เหรอ โอ้นี่ไงโหอันดับ3ของผมนะนิวเจนที่แพ้พลอย2อันดับแม่งขายเป็นแสน5ไอ้พวกเวนี่แม่งขายเยอะใช่ไหมเดี๋ยวพอถ้าเกิดแสนมันเต็มนะ 200,000 เอาให้เร็วค่าพลังจิตใจเพิ่ม5แล้วไปต่อเอาไม่ได้แล้วโอเคมาออดิชั่นทั่วประเทศ12ล้านนะผมนะเป็นยังไงต้องรับสาวๆแบบโคตรไฮเกรดปึ๊บอุ้ยเปิดมาก็ทองเลยแหละโคบายาชิอายากะยิ่งแก่ยิ่งเก่าอายุเพิ่มความสามารถยิ่งเพิ่มขึ้นอู้น่าสนใจน่ารักด้วยนะสวยฉลาดแหลมจริงโอ้โหนี่จะสีทองหมดเลยวะคุณต้องรับทุกคนไหมเนี่ยขี้ฟ้องรับเรื่องราวต่างๆให้ถึงแม้ไม่คนอื่นก็ตามเอ้า ชอบ แม่งวะผมได้เจอแต่คนสีทองใช่ไหมเนี่ยชิบหายแล้วเลือกไม่ถูกเลยทีนี้สายล้อใช้พลังงานมากขึ้น2เท่าในการแสดงสายล้อแต่คุณเธอไม่จะร้องเก่งเท่าไรเลยมากขึ้น2เท่าในการแสดงไม่ดีดิอย่างเงี้ยสเตตัสไม่ดีดิโอ้โหคนนี้ชุดไอดอลเลยเว้ย
ไม่มีแรงดูดทางเพศเท่าไหร่ไม่มีโรแมนติกก็ดีตลกมากด้วยโอเคแล้วก็คนสุดท้ายอ้าวสาวธรรมดาอยู่ท้ายสุดใจกว้างยกโทษให้หายโกรธเร็วคนนี้จะโดนตัดไปผมเนี่ยก็เราต้องการ4คนใช่ไหมก็เอา4ทองมาให้หมดเลยดิแต่ว่าพวกเกรดสีทองมันจะแพงนะจริงโอ้โหเคเจชั่นใหม่แม่งโหดว่ะโอลีชิตเนี่ยให้คุณเธอไปเป็นวงใหม่ไปเลยก็ได้เนี่ยเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยเป็นอัลติเมทเจเนอเรชั่นชีเอามาให้หมดเรียกเรียก4คนนี้เอามาให้หมดแล้วตั้งเป็นวง The Ultimate Generation ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จよろしくお願いしますอืมเรียนรู้ไปจ้ะよろしくอือหือพูดถึงคุณอยู่ใช่ก็ผมหล่อครับทำไงได้อือหือこんにちはนี่มันอัลติเมทเจเนเรชั่นชัดๆ Holy shit สร้างวงใหม่โอเคมาอัลติเมทเมื่อกี้คือก็คือ2เจนนั้นจะเป็นวง BGM 33นี่จะเป็นอัลติเมทอัลติเมท33โอเคอ้าวเลือกกลุ่มเป้าหมายอ๋อต้องเลือกเลยเหรอทำไมต้องเลือกเลยวะเราเน้นผู้ใหญ่ไปแล้วเราไปเราจะเน้นเด็กไหมทั่วไปเด็กชายทั่วไปเด็กหญิงพันแท้เด็กชายพันแท้เด็กหญิงทั่วไปเราจะเน้นขายเด็กบ้างเพราะว่าเราไม่เคยขายเด็กมาก่อนรอบนี้จะเน้นขายเด็กทั่วไปเด็กหญิงคุยเรื่องอัลติเมท33พี่ที่ดีใช่ดีที่ใจที่เธอชอบฮะเรียบร้อยเรียกเมมเบอร์ BGM 33อย่างอนิเมท33จะปล่อยให้เป็นคุณจัดการเองได้เรียกได้จากแท็บไอดอลบนเมนูคลิกการ์ดของไอดอลแล้วเรียกวงเพื่อเปลี่ยนวงโอเคอนิเมท33มีความก้าวหน้าต่างจาก BGM 33วงน้องสาวทำงานต่างจากที่คุณอ้าวเหรอยังไงอ่ะว่ามาสิมันจะต่างกันยังไงไม่เหมือนกันเหรอวาคาริมาชิตะทุกครั้งที่ออกซิงเกิลใหม่วงน้องได้แฟนคลับหากต้องการดูจำนวนให้เปิดเมนูโอเควงน้องไอดอลจะมีค่ามีแต่คนมีค่าเท่สักทีตลกเล่นอื่นฮะอันนี้ก็ใหม่ว่าน้องสาวไม่เพียงได้เป็นแฟนเพิ่มเท่านั้นยังมีค่าสถานะของวงน้องสาวตามเมมเบอร์ด้วยหากคุณต้องการให้วงน้องสาวน่ารักคุณควรเลือกเมมเบอร์ที่น่ารักและปล่อยซิงเกิลเย่ก็เราก็เน้นน่ารักมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆอยากให้วงใหม่เป็นแบบอื่นบ้างจะได้หลากหลายเพิ่มขึ้นใช้ค่าความสวยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นและค่าสวยเพิ่มขึ้นความดึงดูดพันแท้ผู้หญิงเพิ่มขึ้นเพื่อความน่าสนใจแต่ละกลุ่มในบางครั้งดีเมทซ้ำๆออกซิงเกิลเพิ่มจำนวนแฟนนะฮะประมาณนั้นโอเคกุญแจของการปล่อยซิงเกิลยิ่งมากขึ้นค่าน้องสาวจะเพิ่มขึ้นก็คือเราปล่อยซิงเกิลให้วงหลักน้องสาวเพิ่มขึ้นแต่น้องสาวก็ออกได้ป่ะ เออฮะมาเอาดิมีเราในใจอยู่แล้วอือฮึฮะตัวพี่อาคือแฟนๆ BGM 33ที่ตามไอดอลแต่ละคนหากคุณโอนไอดอล BGM 33อย่างอัลติเมทแฟนพวกเธอทั้งหมดจะมาด้วยอ่าฮะถ้าคุณอยากให้อัลติเมท33ได้ทันทีที่เดบิวมันจะคุ้มมากถ้ามีไอดอลคนนิยมให้กับวงใหม่ยิ่งอยากให้เป็นแบบใหม่ไปเลยไม่ต้องขึ้นกับวงหลักอ่ะโอเคฮะวงน้องสามารถสร้างได้ไม่จำกัดถ้าบีเกม33มีอนาคตใหญ่ขึ้นก็มามาโฟกัสที่อัลติเมท33โอเคแล้วเลือกยังไงอัลติเมท33อ่าฮะเราต้องเลือกมาคลิกที่การ์ดของไอดอลแล้วเลือกวงโอเคไหนนี่ไงคลิกที่การ์ดไอดอลแล้วเลือกวงอัลติเมท33ก็เนี่ยให้คุณเธอทำกันเองไปเลยเออคุณมั่นใจในฝีมือคัดมาแต่คนแม่งโคตรเทพให้คุณเธอทำเองหาเองดูแลเองเลยเอ๊ะทำไมมันเริ่มเยอะวะ5คนเหรอเดี๋ยวมันเริ่มเยอะเดี๋ยวนะวงอัลติเมท33คิดนะเลมาด้วยเหรอไม่ต้องคุณเธอกลับไปวงเดิมโอเคอ้าวฮะเดี๋ยวย้ายวงได้เนี่ยโหอ้าวชิบหายเผลอมาก่อนเอาไม่เป็นไรมารวมกันนี้เป็น5คนก็ได้เองนี่คือ BGM 33ผมนะสตาร์เตอร์จะมีแค่นี้นะก็แบบอัลติเมท33
อนิเมต3กันเป็น5คนชิมหายกูทำผิดเป็นไรแล้วมั้งอ่ะถ้างั้นเราก็จะจบแล้วฮะโอเคเสร็จแล้วมานี่ต่อก็จะจัดรายการทีวีให้พวกคุณเธอเขาเลยครับผมเนี่ยไม่ใช่ทีวีอินเทอร์เน็ต Ultimate 33 New สัมภาษณ์เหมือนเดิมพิธีกรให้ไหมจัดไปผู้มารายการประจำก็คือนักร้องวงใหม่ทั้งหมดเพื่อให้แฟนๆรู้จักพวกเธอได้ดีขึ้นด้วยรายการนี้และถ้าเกิดคุณเธอดังก็จะดีขึ้นโอเคไม่ได้งานแต่ตัวเล็งอยู่ตอนนี้งานเราเริ่มชุกแล้วผมนะเคียวมี2วงแล้วอ่ะรักงานเป็นไงบ้างเลื่อนดูชิบหายวายป่วนจะดูแลได้ทั่วถึงไหมเนาะชิโฮนี่เหนื่อยมากเลยนะเราอ่ะเอานี่ไปแล้วก็เทนใจเย็นเดี๋ยวให้ลิโฮไม่ใช่อาคาริมารักษาสภาพจิตใจกันก็ไปคุณหมอนี่มีค่าอะไรไหมไม่มีให้รับเนาะโอเคผู้จัดการโฆษณาจะเอาเพิ่มไหมไม่เราได้โฆษณาถึงแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องนั่นแล้วที่ต้องเล่นตอนนี้คือปรากฏตามนิตยสารคือเราต้องถ่ายแบบแล้วถ้ามีไงจริงจะไปปรากฏในนิตยสารอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะเพิ่มได้ยอดขายซิงเกิลถึงแสนนี่คือแสนนะผมเนี่ยดังนั้นผมเตรียมการไว้พร้อมแล้วเราจะจ้างพนักงานอะไรเพิ่มไหมถึงเวลาหรือยังวะเพราะยังไงตอนนี้เราก็ยังเป็นหนี้อยู่ดีแซ่ดผมกด2ทีก็คือตัวแดงก็หายหมดแล้วไม่ต้องกลัวเลยค่าจ้างตอนนี้จะกระจายไปไหนบ้าง4คนเนี้ยค่าจ้างจะพุ่งพรวดขึ้นมาอย่างว่องไวแน่นอนแม่งเอ้ย ต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกซิงเกิลใหม่ BGM 33ออกซิงเกิลใหม่ต่อเลยก็แล้วกันนี่วงใหม่ Ultimate First Class ให้คุณเธอเป็นอะไรจะว่าไปผมขอดูสเตตัสของแต่ละคนก่อนเก่งด้านไหนกันบ้างแต่ละคนเท่เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่แต่ว่าถ้าอยากได้อย่างอื่นนี่มันน่าจะต้องเป็นสวยป่ะสวย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 เราจะเน้นให้มันเน้นที่ความสวยแนวเพลงก็จะเปลี่ยนไปไหมแนวเพลงตามเทรนไปไม่เป็นไรมากแต่สไตล์นี่เน้นความสวยก็จะดีโอเคUltimate 33 The First มาดูว่าคุณเธอเท่าได้ไรผมนะ MV เลยไหมจัดเลย ก็ไปเทรนขอเช็คเทรนแหวกแนวก็ยังมาต่อต้านกระฉับกระเฉงเซ็กซี่เซ็กซี่เยี่ยมยังขอต้านเซ็กซี่จำนวนที่ผลิต10,000จะได้ป่ะคุณเธอพวกคุณเธอเป็นมือใหม่อ่ะ10,000จะพอไหวป่ะ10,000ละกันไม่แน่ใจเป็นเด็กใหม่อย่าเพิ่งทำเยอะมาเนี่ยคืออัลติเมทเซ็นเตอร์ฟรอนต์เซ็นเตอร์จะเป็นใครเราจะขายอะไรเราขายความสวยใช่ไหมนี่นี่อายากะฟรอนต์เซ็นเตอร์โปรดิวเซอร์ซังโหค่ากระเตียตัดไม่กระจายกับว่าวงนี้ไม่เข้ากันสักอย่างคือวงที่เราทำอันแรกน่ารักไม่เหมือนกันหมดใช่ไหมแต่นี่คือวงแม่งกระจายกันมากเลยไม่รู้มันจะดีหรือมันจะแย่ลองดูแล้วกันตอนนี้เราจัดการหลายอย่างมากผมเนี่ยแล้วอะไรเพลงที่บันทึกโอเคเนื้อร้องจัดนี่ต่อเห็นแล้วสงสารจริงโอยะต้องมานี่เออควบคุมจิตใจใจเย็นๆทำใจดีๆวงเรากำลังมาใครไม่ต้องกังวลพูดถึงติดอันดับชาร์ตซิงเกิลประจำเดือนหรือเปล่าเนื้อเรื่องต่อไปผมเนี่ยไม่รู้ผมจะทำได้ตอนไหนโอเคต่อไปเตรียมงานผลิตทำด้วยเลยแล้วกันทำกันล้วนๆผมนะทุกคนมีงานมีอะไร
ซิงเกิลยังโอเคสื่อได้เพิ่มบ้างยัง 70,000 มันควรจะเพิ่มได้แล้วนะพวกเราดังขึ้นเงินก็น่าจะเพิ่มขึ้นค่าพลังใจเพิ่มขึ้นเป็นไงบ้างเอาให้เต็มเลยเต็มยังค่าพลังใจโอเคกังวลเหลือเกินคุณเธอเป็นไรมากไหมเนี่ยฟื้นฟูสภาพพลังกายถูกต้องเพิ่มหมอไปตอนนี้คืออยากจะเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วโอ้ไม่ดาโฮโน14ปีความน่ารักยังอยู่เหมือนเดิมน่ารัก81ด้วยอิทธิพลเต็มนี่คือแก๊งเฟิร์สเจเนเรชั่นโหนะนั่งด้วยกันโฮซัมเหลือเกินโอเคท่าเต้นต่อรายการว่าไงจัดเตรียมเราจะทำอะไรไหมเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตพักก่อนโคตรบ่อยเลยไหมโอเคเหลือแค่เนื้อร้องรอทำเสร็จก่อนจะให้ปล่อย BGM 33นี่คือ 100,000 แผ่นครั้งแรกครับผมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทุ่มทุนสร้างสุดแล้วจะทำเลยไหมเด็กใหม่เด็กใหม่ให้เด็กใหม่ทำก็ได้นะจะได้รับงานอย่างไวเรียนรู้การรับงานนี่คือเด็กใหม่ครับผมเนี่ยทำไปเด็กใหม่เด็กใหม่ที่เมท33มีงานเข้าแล้วยังไว้ผมนะแค่ 50,000 ไม่เป็นไรลองทำดูเรียนรู้ไปเพราะยังรายการเปิดตัวทีบึ๊บอติเมท33นิวเย้ทำดีเรียบร้อยเจน3ไม่รู้ทำได้ดีเท่าเจน2นะเพราะว่าเจน2นี่คือแบบแม่งมาแซงรุ่นพี่เลยโอเคผมไม่รู้มันจะแรงขนาดนั้นสปาถึง10ยังถึง10แล้วเดี๋ยวกดเลยคิดว่าหลายคนน่าจะต้องการความช่วยเหลือจากที่102แล้วแม่งช่างแม่งไงบ้านทุกคนพลังงานโอเคแหมดีจริงเลยจื้อโยเรียบร้อยโอเคไว้ก็นี่รอทำนี้เนื้อร้องเสร็จก็จะเปิดตัวได้รายการเปิดตัวตอนนี้ครบแล้วผมเนี่ยถ้าเริ่มหน้าเบื่อได้รีรันใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องรีรันเขาบอกถ้ารีรันจะช่วยรีความเบื่อตอนนี้โอเคอยู่มี3รายการเห็นไหมสัญญาจ้างสื่ออะไรนี่แบบตัวแดงเลยแค่200,000กว่าเคทุกสตาร์ทุกคนที่ช่วยกันหาเงินได้ดีมากคุ้มค่าจริงคิดอยู่ว่าจะหาสัญญาจ้างโอเคมีงานกันไหมโอเควันไหนไม่มีงานกันนะมีงานแล้วนี่ก็มีงานแล้วนี่งั้นก็เดี๋ยวจะให้โอยะอาคาริได้งานไปแต่ว่าไม่เงยกูเจรจาพลาดไปแล้วไปกันเฮ้ยได้ตั้งแสนมึงลดมา 20,000 แสนมากเดี๋ยวลองสำเร็จพร้อมเนาะเรียบร้อยผมนะเราก็จะทำการรีนี่ก่อนงั้นก็เปิดซิงเกิล 100,000 แผ่นเบบี้ฮู้Come on. อุ้ยแดงหามึงอู้ไม่แย่ที่คิดแต่ว่าแดงนี่แย่มากเลยถึงแสนถึงไหมถึงไหม Come on. แวงเอ้ยดันติดแย่ไม่ถึง 100,000 85,000 แต่แฟนใหม่ก็มาบานผมในวันนั้นเทรนอะไรไม่แย่ที่คิดมันลบแค่70ตอนบวกแล้วบวก2-3 2-3 500กว่าแล้วเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่มาอีกรอบ Ultimate The First มันมีบอกโดยรวมได้ไหมว่าตอนนี้สถิติกราฟรางวัลรางวัลยังไม่เคยได้เลยอ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ว่ารางวัลไหนจะได้เพราะอะไรจากการแสดงทั้งสิ้น160ครั้งแสดงมากสุดโปรโมทมากสุดโปรโมทยังไงอะโปรโมทยังไงวะอันนี้ไม่รู้เซ็กซี่เดี๋ยวมาเซ็กซี่ผมได้ไอดอลหน้าใหม่แห่งปีป่ะไม่ได้ฝนไอดอลที่มีชื่อเสียงแห่งปีโปรดิวเซอร์แห่งปีได้ไปแล้วไม่ปล่อยให้ไอดอลทำงานหนักเกินไปสาวผมดูใจได้โปรดิวเซอร์วงม้ามืดปล่อยซิงเกิลคอนเสิร์ตเวลทัวร์การเลือกตั้งน้อย52ครั้งไม่ยากแหละเดี๋ยวปีหน้าผมน่าจะได้อยู่90ล้านแล้วผมเนี่ยแมนเวิลด์ทัวร์พร้อมไหม
ยังเลือกตั้งยังเลือกตั้งน่าจะอีกนานเลยตอนนี้เลือกตั้งจะสนุกแล้วเพราะไม่มี10คน คนเริ่มเยอะแฟนแสนแปดนะผมเนี่ยจากนี้ไปเดี๋ยวพออัลติเมทวางบางระบ้ามเสร็จแล้วก็เราจะขายทีละแสนแล้วจนกว่าแม่งจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขายจนแสนไปเรื่อยจนกว่าแม่งจะได้พอถ้าได้ปุ๊บจะกดได้2แสนเป้จนโหวตของไอดอลที่ได้อันดับ1โอ้ต้อง 50,000 ใช่ไหมก็ต้องขายแสนเออจะได้โอ้มีงานต่อใครไม่มีงานมีงานหนึ่งไม่มีงานไม่มีงานโอเคขอเป็นแสนได้ไหมได้ไหมไอเวนแม่งลดลงเรื่อยๆพวกเฟนก็ไม่เป็นไรเอามาให้คนที่มีงานทำเรื่อยๆผมนะตอนนี้เหลือแค่50,000ผมจะกลายทำให้ผมจะทำได้หรอผมจะให้รายได้มันกลายเป็นตัวเขียวหมดโดยไม่ต้องพึ่งการกดอีกด้วยเคี้ยวมันเขียวอีเลยอย่างเซ็งโอ้อายากาอายุ13ปีเอ้าเพิ่งจะจ้างมาโอเคพร้อมเนาะปล่อยนิเกิลบ่อยกันไปไม่ก็จะขายตกไม่แคร์ก็รอบนี้น่าจะไม่ได้แย่นะมันแย่ไปแล้วอ่ะมันคงไม่แย่บ่อยๆแย่เล็กน้อยไม่เป็นไร 10,000 ถึงสบายแหละเออวงเราดังขนาดนี้เย้โอเคทั้งนั้นต่อไปทั้งอัลติเมททั้ง BGM หลักเราจะเสียแสนไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนี่คือการลองเชิงผมนะว่าถึงหมื่นไหมถ้าถึงหมื่นก็ลุยเลย MV Sexy จัดไหมอ๋อไม่เพราะว่าอัลติเมทมันเน้นอัลติเมทที่มันมีความเสี่ยงสูงตอนที่กด MV เพราะว่าสเตตัสกลุ่มของคุณเธอมันไม่ได้เอื้อทางใดทางหนึ่งไงข้อเสียอยู่ตรงนี้ผมนะคือมันจะมีโอกาสพลาดแต่ว่ากลุ่มหลักมันเน้นน่ารักไงโอกาสพลาดเลยน้อยกว่าเลยสำเร็จบ่อยๆ make sense ติดอันดับชาร์ตซิงเกิลประจำเดือนนี่มันต้องอันดับไหนวะพูดถึงดูรายละเอียดของโดยรวมได้ไหมอยากจะรู้ว่าตอนนี้กราฟเราเป็นยังไงแฟนๆคลับเรามันเน้นเท่าไหร่สัญญาจ้างเรายกเลิกสัญญาจ้างได้ตลอดนี่ชาร์ตซิงเกิลเราอยู่อันดับ3ผมเนี่ยคืออยากจะดูกราฟอ่ะมันดูกราฟใช่ไหมกราฟที่จะบอกว่าเราแม่งใครเด็กใครรักกูบ้างอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะผมก็ไม่เคยดูมาก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันมีป่ะโอเคเพิ่มห้องพยาบาลไหมผมรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มห้องพยาบาลแล้วเพราะว่าค่าจิตใจของแต่ละคนนี่เริ่มต่ำเพิ่มห้องพักเพิ่มห้องพยาบาลซะหน่อยไหมเป็นไรเลยดูดับเพลงอันติเมท33 The First รู้สึกทำไม่ดีอย่างที่คิดไว้โอ้ยมาครั้งแรกได้หมื่นไม่ใครทำได้อย่างพวกเธอหรอครับเออมันที่มันไม่ติดอันดับต้นๆเพราะว่าตูไม่ได้ทำแสนตลับขออภัยบอกพ่อแม่ว่าเป็นเพลงอันดับหนึ่งใจเย็นดิคุณเธอเพิ่งจะมาทำโหดเกินรู้สึกใจเย็นๆเพิ่งจะมาใหม่นี่ก็ทะเยอทะยานกันเหลือเกินเจน3แม่งโหดเว้ยอ๋อวางไปเรื่อยๆโอ้ยเดี๋ยวก็ติดความสามารถพวกเธอถึงแต่ว่าสเตตัสแม่งไม่เข้ากันเนี่ยดิคือความสามารถแต่ละคนโคตรเก่งแต่สเตตัสไม่เข้ากันเลยมันเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกๆเหมือนกันพูดไปถึงเรื่องอะไรเนี่ยโอเคอีเวนต์ตอนนี้เป็นไงบ้างคอนเสิร์ตพร้อมเนาะคอนเสิร์ตเราจัดได้ก่อนเราไม่ต้องรอนี่แล้วเลยไหมล่ะคอนเสิร์ตสนามกีฬาความจุ 25,000 ผมเนี่ย
คนจะมายากอยู่นี่ชื่อเสียงยังไม่พอขนาดนั้นเลยวะเดี๋ยวขอดูพลังงานสาวๆก่อนเนี่ยโอเคป่ะเริ่มไม่โอเคแล้วโอเคโอเคเพิ่มห้องพยาบาลดีไหมเนาะกดสปาทรีทเมนต์ทุกคนแม่งลบหมดเลยว่ะหนักไปใช่ไหมโอเคโอเคขออภัยเพราะว่าทำหลายอย่างไงทำนี่แล้วก็ทำงานถ่ายแบบอะไรด้วยอ๋อจะว่าไปงานไหมรอบมีงานกันไหมมีแล้วมีงานกันไหมยังไม่มีมีงานกันไหมยังไม่มีโอเคกันทำไปไม่เจรจาแม่งแล้วเอาเลยเท่านี้รายได้กลายเป็นตัวเขียวเรียบร้อยครับผมเนี่ยในที่สุดมันกลายเป็นตัวเขียวผมไม่ต้องดิ้นรนทำอะไรมากแล้วถ้างั้นก็สปารัวๆสปารัวๆไม่คุ้นอ่ะเออรอให้มันถึง10ก่อนค่อยกดถ้างั้นทำอะไรโปรโมทแฟนคลับแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้มั้งถ้าไปทำอะไรมันก็ไม่นั่นเลยถ้าเงินมันไม่แดงผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยถ้างั้นรอสปาไม่ต้องกดอะไรเลย What นี่อันดับ2ครับผมนะที่แพ้อันดับ1เพราะแม่งขาย150แสนดูดูดูBGM 33 Lilu Domination อ๋อ Lilu Domination เพลงของ Lilu นี่เออเพลงของ Lilu ที่เป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าได้จากการเลือกตั้ง Lilu Dominationก็ยังไม่ติดอันดับชาร์ตซิงเกิลประจำเดือนหรอวะคือต้องอันดับ1เลยเปล่าวะสงสัยต้องอันดับ1เลยมั้งเนี่ยโหดไปเปล่าวะในเรื่องต่อไปเนี่ยครับร่างกายบอก32หมอเริ่มเก่งนะบอกร่างกายทีเริ่มจะเยอะแล้วถึงเวลาขยับขยายหรือยังเอาไหมจ่ายค่าเช่าอีก 20,000 ไม่ได้เยอะหรอกเอาห้องพยาบาลมาเพิ่มมั้ยห้องพยาบาลเพิ่มแล้วบุคลากรอะไรมาด็อกเตอร์เลยทีเดียวต้องขนาดนี้เลยมั้ยรักษาพลังกายพลังใจมืออาชีพอันนี้ไว้รักษาพลังใจเดี๋ยวพลังกายแต่ว่าผมว่าพลังกายมันจำเป็นพลังใจมันน้อยหรือว่าจะเอาไว้2อันไงจะได้มีทั้ง2อย่างแต่อันเนี้ยผมว่ามันน่าจะแต่ถ้าอันนี้มา2อันผมว่าเนี่ยคุ้มกว่าเพราะว่าร่างกายมันได้เรื่อยๆพลังใจนั้นนานๆทีพลังกายเลยมั้ยจ้างหมอมาเพิ่มผมนะเพื่อทำให้สาวๆได้พักผ่อนกันมากขึ้นแล้วก็ไหนๆก็ยังเหลือพื้นที่ชั้นห้องแต่งตัวมาเพิ่มจ้างน่ารักสวยเท่เซ็กซี่เราเอาน่ารักสวยไปใช่ไหมเราเท่เซ็กซี่มาไหมอันนี้อะไรก็ได้มันเป็นบนนัดจ้างมาเพิ่มผมนะก็ได้เป็นตัวแดงแล้วใช่ไหมกูว่าแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เท่ากับว่าครบวงจรมากขึ้นนะผมนะเคลอะไรอ่าฮะถูกต้องอ้าวก็ออกไปแล้วไงตอนแรกไม่ดูเหรอก็ออกไปแล้วเออกูออกไปแล้วออกได้เยอะเลยเหรอเอาต้องรัวใช่ไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวทำให้จ้ากูเพิ่งออกไปไม่ใช่เหรอพักไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเราออกซิงเกิลเอติเมทใหม่ทุกเดือนเลยอ่ะโอเคได้Holy shit ทุกเดือนเลยอ่ะโอเคโอเคก็แต่มิดแมนแต่ว่าใช่มันจะมีโอกาสยากมันขึ้นอยู่ความเซ็กซี่น่ารักแต่ว่าวงใหม่เราเซ็กซี่น่ารักน้อยมีโอกาสผิดพลาดสูงดังนั้นเราอาจจะไม่เอาวันนี้เราจะจับมือกลุ่มแทนทั้งนั้นแสนหนึ่งผมบอกแล้วรอบนี้เราจะทำอะไรแสนหนึ่งอย่างเดียวขาดทุนช่างแม่งทำไปก่อนแล้วก็มีความเซ็กซี่นะพูดถึงแต่นี่เซ็กซี่น้อยไปหน่อยนี่คือความสวยสวย
สูสูสูเอาไว้ไม่ใช่แปลสวยเรามีค่าอะไรสูงสุดเราไม่เด่นหาเลยไงประเด็นแกลองดูส่วนรุ่นพี่ไม่ต้องรีบเลยใช่ไหมคือต้องรีบโปรโมทวงรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ไม่จำเป็นต้องรีบก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นก็ปล่อยไปแต่คือสาวเขาจะหมดแรงกันดิเขาก็ทำงานนอกอยู่นะเฮ้ยหมอมึงทำอะไรเนี่ยฮะนิ่งเหลือเกินฟื้นฟูสภาพร่างกายออโต้คัมออนต้องกดลืมรักษาการบาดเจ็บรักษาการซึมเศร้า yes โอเคก็แล้วก็ยูจัดแต่งอัตโนมัติใครอยากทำทำไปเรามีซาลอน2อันแล้วผมเนี่ยซึ่งมันยังสร้างได้อีกหลายชั้นเลยเนี่ย ก็เลยกลายมาเป็นตัวแดงอีกครั้งแต่ไม่เป็นไรเรากดอันนี้ได้ผมบอกไปแต่ว่าบริษัทเรานี่สวยงามมากเราจะให้สาวๆผมไม่อยากจะให้สาวๆต้องมาฝึกอะไรตรงนี้เลยวะร้องเต้นไม่ต้องฝึกอะไม่จำเป็นเล่นมาถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปฝึกให้มันเสียตามนี้นะฮะโอเคเป็นไงบ้างทักทายสาวๆคนไหนไม่ได้คุยกันนานช่วงนี้งานยุ่งทำให้บริษัทเราจะถึงหลักร้อยล้านแล้วผมนะตอนนี้ มีอะไรซุบซิบไหมอิทธิพลถามถึงชุดอ่อนสมาชิกเดี๋ยวถามเกี่ยววงซุบซิบไม่มีเลยอ่ะCome on man ไม่ได้สกู๊ปอะไรให้ตูเลยโอเคมีใครเผาอะไรไหมตูต้องหาให้เจอมันต้องมีสิว่ามันจะสงบสุขแบบนี้มันไม่ใช่หรอกสงบสุขก็ผิดเลยคะใช่มันต้องมีดิเฮ้ยจริงเหรอทุกคนเป็นระเบียบกันอย่างนี้เหรอเออเว้ยโอเคเป็นเด็กดีกันด้วยไม่มีอะไรให้ปวดหัวได้แหละเต็งเลยฮะเสร็จแล้วเหรอโอเคเช็ดเคลหรือผมควรจะโปรโมทวะจะต้องโปรโมทเซ็กซี่ไม่แน่ใจเหมือนกันซิงเกิลเนื้อร้องสื่อผู้จัดการซิงเกิลกลยุทธ์ตลาดจับมือกลุ่มมาเพิ่มไหมเนื้อร้องอัปเกรดได้ไหมยังไม่ได้ก็ปล่อยไปนักเต้นได้ไหมเต้นแหวกแนวยังเพิ่มไม่ได้ปล่อยไปคำร่างกายบวก32หมอนเก่งขึ้นเนี่ยบวกที่32แทบจะเต็มแล้วมี2คนช่วยกันดันอย่าให้ใครต้องป่วยเป็นอันขาดตูมีสปาเพิ่มให้ด้วยเทียร์10ผมจะไม่กดอะไรแล้วผมจะกดแค่สปาพอรอกดสปาอย่างเดียวปุ๊บแน่ๆมึงจะทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยเอ้ามานี่มาเราจะมาลองปล่อยซิงเกิลนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพักและโหเล่นยาวมากรอบนี้แม่งเพลินจริงครับผมนะพอทำอะไรได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นไม่หัวร้อนกดเพลินพลังกายพร้อมไหมสาวทั้งหลายโอ้ยจ้าเดี๋ยวเพิ่มให้สาวๆที่เขาจะออกซิงเกิลกันก็คงต้องปล่อยซิงเกิลเลยพลังงานจะไม่เยอะพอแต่ไม่เป็นไรมั้งพร้อมแล้วเดี๋ยวจะรอกด10อีกทีแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยซิงเกิลพร้อมจะปล่อยแล้วไม่คาดหวังว่าจะถึงแสนหรอกอาจจะไม่ถึงหมื่นได้ซ้ำโอ้อะไรนี่แหละสตรีมระหว่างสตรีมถูกโทรที่ค่อนข้างน่ารังเกียจบนอินเทอร์เน็ตท่ามกลางสแปมดูหมิ่นอายการสูญเสียแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อเลยไม่ย่อยๆพวกมาขี้แพ้เวรกรรมคำพูดหมดถูกแคปทำไงดีถ้าเราทำอย่างนั้นก็จะเสียค่ากำลังใจใช่ไหมคุณเธอกำลังมาต้องห้ามป่ะวะ
ห้ามแสดงตัวเราที่สาธารณะกำลังจะออกซิงเกิลมันไม่ได้หรอกไอ้ห่าเอ้ยเราต้องปกป้องว่ะปกป้องไอดอลนะไม่แคร์เว้ยนั่นไงแฟนคลับพันแท้ลดลงอื้อฉาวบวก3กูโดและกูเริ่มแล้วนั่นไงมีเรื่องอู้ฉาวมาโอ้ยอายากาคุณเธอมาติดหนี้กูเลยใช่ไหมที่พลเพิ่มเลยไปเรื่องนี้ว่าสนใจจะไปแคร์ดีวะยุ่งวะแน่ยุ่งกูเลยเกินช่างแม่งเราจะทำยังไงให้ลบเรื่องอื้อฉาวได้วะแม่งผมมีอันนี้แล้วอะเดี๋ยวขันนี้ขึ้นลบ 5% มาแล้วคนนิยมลบ 20% แม่ดันมีเรื่องก่อนปล่อยซิงเกิลใหม่เนี่ยจะเป็นไรไหมเนาะแสนหนึ่งถึงไหมโอ้โหมันมาขนาดนี้เหรอวะได้นะเราจะลบเรื่องอื้อฉาวยังไงวะเด็กใหม่มาผมนะก็ทำเรื่องใส่กูแล้วคุณเธอเลยเป็นหนี้เราผมนะอ้าวยกเลิกงานอ้าวทำไมยกเลิกงานอ่ะอ๋อเหนื่อยเหรอสไตล์สวยยกเลิกงานดีไปทำอย่างอื่นก่อนนี่เดี๋ยวให้นี่เขาไปก่อนเขาเหนื่อยอ้าวยาสิให้อัยกะเขาก่อนเอ้าให้อัยกะเขาก่อนอัยกะเริ่มแย่ผมนะทุกคนเริ่มติดตัวแดงผมจะไม่ทุกคนทำอะไรแล้วสปาทรีทเมนต์รัวๆไปก่อนตอนนี้ร้อยล้านแล้วผมนะผมรวยแล้วเฮ้ๆโอเคผมนะผมพักก่อนแล้วกันโหเล่นโคตรเพลินเลยหายคุมไปเพลินไปมีเหตุการณ์มามากมายก็ยังไม่รู้มันจีบยังไงนะไม่มีไอคอนให้จีบจริงอะลองคุยกับโอยะอีกทีดิก็ไปชิโฮนี่4ดาวแล้วโอเครีลูอ่ะรีลู3ดาวอยู่พูดคุยความรักไม่มีเราจะเพิ่มความรักยังไงวะไม่รู้จะเพิ่มยังไงมันเพิ่มได้อ่ะเพื่อสังเกตมันมีให้จีบก็จริงแต่ว่าผมไม่รู้ผมจะเพิ่มยังไงอิทธิพลทำไงอ่ะหรือเราต้องทำให้เกรดมิตรภาพเต็มก่อนให้มาความรักได้ผมเดาเนี่ยน่าจะโอเคถ้างั้นผมขอตัดพาร์ทไปตรงนี้ผมนะเราเล่นมาคดเพลินเลยแค่ยิงยาวมากผมไม่รู้ผมจะตัดได้กี่พาร์ทรอบนี้คือแบบเพลินจริงโอเคใครชอบคลิปนี้หรือใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วเดี๋ยวไว้ให้ผมนะประมาณสักเท่าไหร่วันนี้เกือบ3ชั่วโมงได้มาที่ตัวเล่นมาฮูลี่ชิตครับผมนะใครอยากดูเกมนี้ไว้ก็กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก่อนบอดกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์พิว